สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผมมาอยู่ที่พัฒนาออร์แกนิกฟาร์มนะครับอยู่ที่บ้านหนองลมตำบลหนองลมอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยานะครับท่านครับในคณะที่ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ภาวะที่ประเทศไทยเฮาอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังและก็ระงับการแพร่เชื้อนะครับไวรัสนะครับโควิด-19 นะฮะซึ่งตรงนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะถือว่าเป็นวิกฤตนะครับเป็นวิกฤตที่ทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อต่างๆนะครับแต่ว่าอีกถ้าหากเขามองเห็นมุมหนึ่งนะครับมองอีกมุมหนึ่งคือมุมในแง่บวกนะครับก็จะถือว่าเป็นโอกาสนะฮะผมนับว่าเป็นโอกาสดีๆสำหรับพี่น้องชาวบ้านนะครับเกษตรกรหรือว่าชุมชนเนี่ยจะถือโอกาสช่วงภาวะจะเอี้ยนะครับเป็นภาวะที่มาพลิกฟื้นและมาเตรียมความพร้อมนะครับอย่างที่ท่านเห็นด้านหลังผมนี่นะครับก็คือบริเวณส่วนออร์แกนิกฟาร์มนะครับซึ่งเป็นฟาร์มการเกษตรนะฮะซึ่งในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่จะเข้าสู่ฤดูฝนนะครับผลไม้รากไม้หลายอย่างก็เริ่มจะชูช่อผลิดอกออกผลนะครับอย่างเช่นลำไยมะม่วงนะครับแล้วก็ยังมีความเขียวขจีของพืชผักสวนครัวต่างๆในบริเวณส่วนพัฒนาออร์แกนิกฟาร์มตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับถือว่าเป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทางชุมชนได้มีการเตรียมความพร้อมในภาวะวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 นี้นะครับก็ได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับนั่นก็คือโอกาสในการเตรียมความพร้อมที่จะเตรียมต้อนรับนะครับนักท่องเที่ยวและก็คณะที่สนใจนะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนบ้านหนองลมหมู่ที่8ตำบลหนองลมอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาแห่งนี้นะครับได้มีพื้นที่ที่จะมาเยี่ยมชมทัศนศึกษาหรือมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับในที่พัฒนาออร์แกนิกฟาร์มในวันนี้นะครับวันนี้นะฮะเป็นการจำลองนะครับการท่องเที่ยวนะฮะการต้อนรับคณะศึกษาดูงานที่จะมาดูงานที่นี่นะครับในอีกสักระยะหนึ่งนะครับถ้าหากว่าเขาสามารถฟันฝ่ารับพ้นจากภัยของวิกฤตโควิด-19 แล้วก็จะประเทศไทยของเขาหรือว่าชุมชนเขาก็จะกลับเข้าสู่โหมดของการท่องเที่ยวโหมดแห่งการชีวิตปกตินะครับหลังจากที่เขาชนะและผ่านพ้นโควิด-19 ไปเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นวันนี้ผมพาท่านมาที่นี่นะครับเพื่อให้ท่านมาชมกิจกรรมของชุมชนหนองลมแห่งนี้นะครับเป็นชุมชนที่วันนี้ได้จัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อจำลองการต้อนรับคณะศึกษาดูงานแขกผู้มาเยือนและก็คณะนักท่องเที่ยวที่มาเยือนที่นี่นะครับว่ามาที่นี่แล้วจะได้พบกับของดีอย่างพ่องที่ส่วนพัฒนาออร์แกนิกฟาร์มรวมทั้งเครือข่ายของพัฒนาออร์แกนิกฟาร์มซึ่งวันนี้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ครับท่านพร้อมหรือยังครับท่านพร้อมแล้วครับเราไปชมกิจกรรมดีๆจะอีกันดีกว่านะครับที่พัฒนาออร์แกนิกฟาร์มครับเชิญตัวผมมาเลยครับในสภาวะนี้ทุกคนต่างคิดว่าเป็นภาวะปัญหาขั้นวิกฤตแต่อีกมุมหนึ่งในทางบวกกลับใจภาวะเจนี่เป็นโอกาสในการรื้อฟื้นพื้นที่การเกษตรเพื่อเขียวขจีและเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่โหมดของการท่องเที่ยวชุมชนในอนาคตอันใกล้นี้ดังที่ชุมชนหนองลมหมู่ที่8ตำบลหนองลมอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาได้จัดกิจกรรมจำลองและเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวคณะศึกษาดูงานท่องเที่ยวชุมชนนาตีส่วนพัฒนาออร์แกนิกฟาร์มบ้านหนองลมอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเมื่อวันพุธที่20พฤษภาคม2563โดยเครือข่ายวิสาหกิจท่องเที่ยวหนองลมก่อนที่นี่นะครับสถานที่พัฒนาออร์แกนิกฟาร์มนี่นะฮะบริเวณนี้จะเป็นมุมต้อนรับนะครับนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งทางชุมชนได้จัดเตรียมขึ้นมาแล้วก็ยังมีในการประสานกับเครือข่ายนะฮะเครือข่ายก็คือกลุ่มเกษตรกรนะฮะกลุ่มต่างๆนะครับที่อยู่ในพื้นที่ในตำบลหนองลมนี่แหละครับก็ได้เข้ามาช่วยเหลือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับเมื่อเขาเข้าสู่โหมดของการท่องเที่ยวแล้วนะครับก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจนักท่องเที่ยวสามารถมาที่นี่ได้พักผ่อนหย่อนใจกับพื้นที่แปลงพัฒนาออร์แกนิกฟาร์มแล้วได้เก็บผลไม้สดๆจากต้นแล้วนะ
ครับได้ปลูกผักได้เก็บผักได้ทำอาหารเองที่นี่นะฮะก็ยังเป็นปีหนึ่งที่ทางเครือข่ายได้เข้ามาร่วมมือกันนะฮะในการนำเอาผลิตภัณฑ์บริการต่างๆนะครับนำมาโชว์นำมาแสดงให้กับคนมาเยี่ยมมาเยียนมาแอลในนี้แล้วก็ได้อุดหนุนเป็นรายได้เข้าสู่ชุมชนเข้าสู่กลุ่มตัวครับสวัสดีเจ้าตำบลหนองลมได้มีการท่องเที่ยวเจ้าได้จัดการท่องเที่ยวถ้ามีนักท่องเที่ยวมาแอลเขาก็จะจัดออกบูธกันเจ้าก็มาต้อนรับอยู่ที่สวนออร์แกนิกพัฒนาออร์แกนิกฟาร์มเจ้าก็มีกลุ่มต่างๆเนาะก็เช่นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มโอท็อปนวมวิถีกลุ่มอาหารกลุ่มไข่อารมณ์ดีกลุ่มเย็บกระเป๋าด้านมือแล้วก็กลุ่มสปากลุ่มทำตุงเจ้ากับผู้สูงอายุก็มียามองมีน้ำมันหอมระเหยแล้วก็ข้าวอินทรีเนี่ยเจ้าสวัสดีเจ้านันทนาฟาร์มเจ้าหนอไข่ไก่อารมณ์ดีเจ้าหนอแล้วก็วันนี้มีผลิตภัณฑ์ไข่เจ้าหนอเวลานักท่องเที่ยวเปิดมาแอลก็เอาผลิตภัณฑ์ของชุมชนของเฮานะเจ้าเนาะตีทำไอ้ไข่อินทรีแล้วก็มีข้าวมีผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างนะเจ้าเนาะเช่นยังเช่นกระเป๋าด้นมือนะเจ้าเนาะแล้วก็จะมีผัดไทยแล้วก็มีอาหารหลากหลายนะเจ้าเนาะตามฤดูกาลเจ้าแล้วก็มีอาหารการกินทุกอย่างตีของเป็นพื้นบ้านนะเจ้าเนาะแล้วก็มีขนมนมขนมไอ้ทุกอย่างตัวนะเจ้าอันตอนนี้ก็ช่วงก่อนมันก็โรคระบาดเนาะเจ้าเนาะโรคโควิดระบาดตอนนี้หมู่เฮาพร้อมกัน 100% แล้วเนาะเจ้าจะต้อนรับนักท่องเที่ยวเปิ่นเข้ามาแถบยุโรปตัวเนาะเจ้าเนาะแถบไอ้ต่างจังหวัดต่างตีอื่นๆเนาะเจ้าเนาะเข้ามาแอลชุมชนของเฮานะเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าก็มาจากสวนหอมแห้งเจ้าก็จะเป็นในเรื่องของอาหารนะเจ้าก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวนะเจ้าที่เข้ามาแอลในหนองลมนะเจ้าในจังหวัดพะเยาของเฮานะเจ้าเฮาก็จะดูแลกันในเรื่องของอาหารปลอดภัยนะเจ้าเนาะเจ้ายินดีต้อนรับนะเจ้าสวัสดีเจ้าพระเจ้าจิวแม่แสงลาแก้วคุณหนอกเจ้าได้เข้าในกลุ่มกับทุกซนๆอยู่ท้องถิ่นนี้เนาะแม่กับเมย์นะสีทำตู้เนาะทำตู้แล้วก็ทำใบสีแล้วก็สวยดอกไม้เจ้าเออมาเปลี่ยนต้อนรับแขกเนาะไม่แอบกับทุกคนได้ไวพระครูบาคำปุจเจ้าแล้วก็ไวจะปอกคำปวนตุ่นตูเนาะอันนี้ก็เอามาเอาโชว์ต้อนรับเนาะใบสีเนาะสวัสดีเจ้าอันนี้เกาะกลุ่มของข้าวต้มพื้นบ้านเจ้าของหมู่บ่อป่อแม่ๆเพิ่นทํากันในหมู่บ้านแล้วไว้ต้อนรับของนักท่องเที่ยวเจ้าถ้ามีนักท่องเที่ยวแม่แอลเป็นกลุ่มนะเจ้าเฮาก็จะประสานงานไปยังกลุ่มต่างๆในหมู่บ้านของเฮายังกลุ่มกระเป๋าด้นมือกลุ่มโอท็อปนวมวิถีกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มไข่อารมณ์ดีกลุ่มอาหารพื้นบ้านเขาก็จะมาออกบูธกันในสวนนี่เจ้าพัฒนาออร์แกนิกฟาร์มของเกษตรกรคนรุ่นใหม่ได้ใช้ระยะเวลาตีทุกคนต่างอยู่กับบ้านได้พัฒนาพื้นที่การเกษตร18ไร่เพื่อเป็นพื้นเกษตรแบบออร์แกนิกมีพืชผักผลไม้ผสมผสานมีทั้งลำไยมะม่วงกล้วยมะป้าวและก็พืชผักสวนครัวตามฤดูกาลครับพัฒนาออร์แกนิกฟาร์มนะครับมีที่ปลูกม้าก็มีลำไยแล้วก็กล้วยแล้วก็ไผ่เป็นแบบพริกผักสวนครัวลวกกินได้นะครับแต่จำพวกสัตว์เลี้ยงก็มีบัวแล้วก็มีบ้านพักรับรองมาแอลที่นี่จะได้ทั้งสุขกายสุขใจนะครับเก็บผักสวนครัวลวกกินได้ในปลอดสารพิษแบบอินทรีย์นะครับมีครับขอ
ชิญชวนทุกๆท่านที่สนใจได้ด้านรักสุขภาพด้านเกษตรอินทรีย์เชิญมาท่องเที่ยวที่พัฒนาออร์แกนิกฟาร์มนะครับเป็นการเตรียมพื้นที่ให้พร้อมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพเกษตรปลอดภัยและวิถีชนเผ่าหลังผ่านพ้นวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ผ่านพ้นไปแล้ววันนี้เครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวได้จำลองการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยได้ต้อนรับแขกผู้มาเยือนในกิจกรรมการคัดเลือกกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขในระดับจังหวัดในปี2563ในวันนี้ธรรมดาเวลาฟ้าครึ้มเมฆมนพายุฝนอยู่บนฟ้าฟ้าคงไม่นานตะวันซาซาถึงความสามารถและก็แสดงออกถึงศักยภาพของน้องๆเยาวชนในพื้นที่นะฮะและยังเป็นการสร้างรายได้นะครับเพื่อกับน้องๆเยาวชนสวัสดีครับผมหมู่ผมนะครับเป็นเยาวชนบ้านหนองลมนะครับเป็นอาจจะไม่ใช่เด็กเยาวชนบ้านหนองลมจริงๆแต่ก็มีเพื่อนมีฝูงอยู่แถวนี้แล้วก็มีชมรมดนตรีมีอย่างที่ช่วยให้เยาวชนมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของบ้านหนองลมนะครับช่วยกันพัฒนาบ้านหนองลมไปดูดีขึ้นนะครับผมก็จะออกมาช่วยให้ความสุขด้านการเสียงเพลงในความสามารถที่หมู่ผมจะพอจะช่วยได้นะครับผมก็ฝากไว้ตัวครับสำหรับเยาวชนบ้านหนองลมนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาโชว์ความสามารถก็มาโชว์กันที่นี่ได้นะครับผมก็วันนี้ผมครับสุขฟ้าหัวใจพี่จะไปถึงได้สุดตาแค่เพียงครั้งหนึ่งหัวใจพี่เธอติดรึงพาวรำพึงรำพันถึงแม่นุ่นน้องแก้มนางนั้นแดงกว่าใครใจพี่จมกับพระสัทธาดวงหรือใจดูดวงกับตาดูดวงดาราดวงดาวดวงไหนวอนให้ใจทุกคนเดินผ่านวอนให้ใจน้องไม่มีใครวอนให้ลมมาพาหัวใจพี่ไปถึงวอนให้ลมมาพาหัวใจพี่ไปถึงพัฒนาออร์แกนิกฟาร์มจะเป็นอีกแห่งสถานที่หนึ่งที่จะเป็นศูนย์กลางในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและคณะศึกษาดูงานที่นี่มีทั้งที่พักอาหารและร้านกาแฟเครื่องดื่มที่ห้อมล้อมไปด้วยกลิ่นอายของธรรมชาติ
บนผืนการเกษตรของพัฒนาออร์แกนิกฟาร์มแห่งนี้ครับผมพัฒนาออร์แกนิกฟาร์มนะครับที่นี่ก็จะเป็นสถานที่หนึ่งนะครับที่จะเป็นทางเลือกนะครับให้กับนักท่องเที่ยวนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมในชุมชนหนองลมแห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ที่ห้อมล้อมไปด้วยทิวเขาธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะไม้ผลต่างๆนะครับในพื้นที่แปลงเกษตรที่นี่นะครับก็พร้อมที่จะต้อนรับทุกท่านนะครับผมยุทธภูมินามวงนะครับผมรายงานจากพัฒนาออร์แกนิกฟาร์มสวัสดีครับดอกไม้ประตูแจกันดีไซน์ต้นไม้ใหญ่แก้วน้ำจานชามบันไดโคมไฟที่สวยงามขอบคุณริมทางเดินต้นหญ้าอยู่ในสนามบ้านนี้จะมีความงามได้จะมีเธอเพราะเธอคือที่พักผิวคือทุกสิ่งที่มีความหมายเมื่อเธออยู่เคียงชิดใกล้เรื่องร้ายใดๆไม่เกรงแม้ข้างนอกจะต้องเจอกับเรื่องราวที่เคยคงเห็นแต่ฉันไม่คิดกลัวจากพื้นดินชนเพดาน